ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นวิบากร้ายที่เรารับอยู่มันเกิดขึ้นไปเท่าไรมันก็จะดับไปเท่านั้นสุดท้ายมันจะดับไปเรื่องเลวร้ายทั้งหลายแต่เราภาคเพียรทำสิ่งที่ดีดีก็จะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดันร้ายออกไปได้เร็วที่สุดเพราะงั้นถ้าเราล้อมรวมพลังกันทำดีนั้นไม่มีอย่างอื่นหรอกนอกจากผลดีที่มากขึ้น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 ทุกวันทุกวันทุกวันและทุกวันแล้วให้พี่น้องพิสูจน์สัจจะอันนึงที่พระเจ้าตรัสว่าคำใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลคือธรรมทั้งหลายย่อมหลั่งไหลสู่ธรรมทั้งหลายคนดีย่อมหลั่งไหลสู่คนดีอื่นจากนี้ไม่มีถ้าเรายืนหยัดทำดีไปเรื่อยๆยืนหยัดทำดีไปเรื่อยๆสานพลังกันไปเรื่อยๆมันจะเป็นพลังเหนี่ยวนำพระเจ้าบอกว่าเป็นพลังสันนิษฐานเป็นพลังเหนี่ยวนำถ้าเราทำดีจะเหนี่ยวนำให้คนอื่นทำดีถ้าเราทำชั่วจะเหนี่ยวนำให้คนอื่นทำชั่วเราจะเลือกทำดีหรือทำชั่วทำดีใช่ไหมเราจะเลือกทำดีเราจะเลือกเหนี่ยวนำให้คนอื่นทำดีเพราะเป็นพลังที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะนี่แหละเหนียวนำไปเหนียวนำมาแม้แต่คนชั่วยังต้องกลับใจมาทำดีในที่สุดนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพลังนี้เป็นพลังที่สำคัญนะถ้าคนดีล้อมรวมกันได้มากเท่าไรเท่าไรก็จะเกิดปาฏิหาริย์ได้มากเท่านั้นเท่านั้นนะซึ่งตั้งแต่ปี49ถึง57นั้นพลังความดีนั้นได้ล้อมรวมพลังกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมครับสุดท้ายพลังแห่งความไม่ดีก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดนะนี่คือสัจจะเช่นนี้นะซึ่งตอนนั้นเป็นจุดที่ทักษิณเขาเข้มแข็งที่สุดคือปี49ตอนนั้นเรายังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่เลยเข้มแข็งประมาณนึงเราก็ยังปราบทักษิณได้แล้วใช่ไหมเราก็ยังปราบความไม่ดีไม่งามของทักษิณได้ปราบอำนาจของทักษิณได้ตอนนั้นทักษิณและเครือข่ายแต่ตอนนี้พลังแห่งความดีของเรานั้นมากขึ้นบ่มเพาะกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรามีปัญญามากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีแสนยานุภาพมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนส่วนพลังของเครือข่ายระบอบทักษิณนั้นกำลังน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันเหมือนมากแต่จริงๆมันหลวมมันไม่แน่นหรอกนะมันเหมือนมากแต่จริงๆถ้าเขามีอำนาจมากจริงมีพลังมากจริงป่านนี้เขาเดินออกจากคุกไปแล้วเขายังไม่เดินออกเพราะว่าออกวันนี้เจ๊งวันนี้เพราะงั้นไม่ได้หรอกนะเพราะถ้าเขามีพลังมากพอนะมีอำนาจมากพอเขาจะเป็นรัฐบาลต่างๆนะไอ้รัฐมนตรีทั้งหลายจะเป็นของเขาทั้งหมดนั่นแหละแต่นี่เขาจำเป็นต้องมาเอารัฐมนตรีฝ่ายดีไปร่วมทีมด้วยเพราะว่าพลังของเขามันไม่เต็มรอบมันไม่มากพอเพราะฉะนั้นพลังของทักษิณไม่ได้มากเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนดีไม่ต้องกลัวมาล้อมรวมพลังกันนะหยุดยั้งพลังที่ไม่ดีของระบอบทักษิณนะกอบกู้ระบบยุติธรรมของเราคืนมาเป็นการกอบกู้ความอยู่เย็นเป็นสุขของชาติไทยเราคืนมาด้วยพลังของคนดีก็ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกท่านนะมีพลังใจนะมีพลังปัญญามีพลังบารมีร่วมนะมาล้อมรวมพลังกันให้มากให้มากและประสบความสำเร็จในการกอบกู้ระบบยุติธรรมกอบกู้ความอยู่เย็นเป็นสุขกอบกู้ประโยชน์ของประเทศชาติเราสำเร็จในที่สุด